องคุยแบบนี้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราที่กำลังจะมาเนี่ยเขาเพิ่งแต่งงานไม่ใช่หรือถูกค่ะน้ำเสียงไม่อิจฉานะคะคือไม่อิจฉาค่ะแต่ตาร้อนมากไม่ร้อนหรอกใครเขาจะมีแฟนเด็กอีกไปกี้เอาละครับจะไปไปดูวิทยากันครับนิวจิ๋วดูโอดีว่าสาวเสียงส่งพลังระดับตัวแม่ของเมืองไทยที่มีจุดเริ่มต้นเดียวกันก็คือแข่งประกวดร้องเพลงด้วยกันตั้งแต่เด็กที่เชียงใหม่และได้กอดคอกันเข้าสู่วงการเพลงกลายเป็นนิวจิ๋วแห่งบ้านเดอะสตาร์หนึ่งและอยู่ในวงการเพลงมายาวนานจวบจนทุกวันนี้แต่ล่าสุดนิวก็ได้ประกาศทิ้งจิ๋วไปซะแล้วงานนี้ทำเอาสาวจิ๋วถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กันเลยทีเดียวพี่ไม่มีวันที่สวยงามค่ะนิวเฮ้ยตัวนี้เจ้าโอ้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 อย่าเพิ่งตกใจไปที่บอกว่านิวทิ้งจิ๋วให้ปล่อยโฮเนี่ยก็เพราะว่านิวนั้นทิ้งให้จิ๋วเป็นโสดไปคนเดียวตั้งหากเพราะตอนนี้สาวนิวเธอนั้นแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ากับเจ้าบ่าวสุดหล่อหนุ่มเป๊กเปรมมนัสที่ทั้งคู่เพาะบ่มความรักมานานนมถึง7ปีบรรยากาศในงานแต่งนั้นหวานเวอร์ชิลเวอร์และชิคเวอร์จนทำให้หลายๆคนที่ได้ไปต่างยกให้เป็นงานแต่งสุดคู่แห่งปีไปเลยและอยู่กับเราแล้วนะครับนิวณภัสสรและจิ๋วเปียโนกราฟนิวจิ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะถามคำถามแรกอยากขยับนิ้วนั้นบ่อยได้ไหมคะแหวนเพชรแสบตามากนะขอดูนิดนึงอันนี้ของสำเพ็งแต่ว่านั่นของแท้ขอดูนิดนึงครับเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแล้วเราดูจากไซส์แหวนแล้วเนี่ยเป็นความรักที่แน่นหนามากเลยแน่นหนาและสุขใสสว่างโชติช่วงชัชวาลเลยทีเดียวยินดีด้วยนะครับเจ้าสาวมือใหม่ของเราฮะถามจริงๆคุณตอนที่เขาแต่งแล้วตอนนี้คุณนั่งอยู่คนเดียวอ่ะรู้สึกมีคำถามอื่นไหมพี่รู้สึกเอาจริงๆเหงาไหมเพื่อนแต่งงานแล้วเนี่ยไม่ค่ะไม่เลยไม่จริงเพราะว่าวันเขาแต่งงานเห็นคุณร้องไห้แบบดุดประดับว่าเสียงคุณดุเกินไปไม่ได้ยินมันเป็นอารมณ์ความสุขมากกว่าค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบมาตั้งนานแล้วว่าพอเราเห็นวันนี้ที่มันแบบเป็นอีกแบบนึงที่เราเห็นเรารู้สึกว่าโอ้มันบรรยายไม่ถูกแล้วเราพอเห็นแบบนี้อยากแต่งเองบ้างไหมอ่ะพี่อยากที่แต่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้ามาคุยคนนี้เขาก็คนนี้คบกัน7ปีแต่งคนนี้เขาก็ใช้เวลาหนึ่งคนนี้ก็4ปีแล้วอ่ะเจ้าสาวชีวิตเปลี่ยนไหมหลังจากที่แต่งเนี่ยหลังจากที่แต่งก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตรงที่ว่าเราแบบรู้สึกว่าเรามีอีกคนที่ต้องดูแลแล้วเขาก็ต้องดูแลเราอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องแบบว่าแน่นแฟนกันมากขึ้นแล้วตอนนี้คือพอแต่งแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ที่ที่บ้านจิ๋วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อยู่ในบ้านจิ๋วนี่ต้องอยู่กัน3คนแล้วนะคะแต่งด้วยเวลานอนเนี่ยเราเอาแล้วไงเวลานอนตื่นขึ้นมาแล้วแบบใครก็ไม่รู้อยู่ข้างๆรู้สึกแบบรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงเดี๋ยวนะร่างกายคุณแสดงออกแต่หน้าคุณไม่แสดงสีหน้าเลยนะครับอย่าเอามากเดี๋ยวคนคิดว่าไปฉีดมาเยอะจริงๆแล้วไม่เยอะเอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไม่น่าสนใจกว่าก็ฉีดมาไม่เยอะโอ้ยนี่ก็เคิร์ฟไปแล้วตื่นมาแล้วแบบเอาผู้หญิงเราอะนอนคนเดียวมาตลอดแล้วอยู่ดีๆมีผู้ชายแบบมานอนอยู่ข้างๆตื่นมาทุกเช้าเห็นคนนอนแก้ผ้าอยู่แก้ผ้าด้วยแก้ผ้าไหมล่ะไม่รู้เรื่องนี้น้องขอไม่พูดไม่รู้สึกยังไงคะเวลามีคนนอนอยู่ข้างๆก็จั๊กกะจีนิดนึงเขาเอาอะไรมาจั๊กกะจีแล้วอุ้ยคุณพี่เรื่องนี้ไม่กล้าพูดเช้าวันแรกที่ตื่นมากับสามีรู้สึกยังไงคะก็อุ้ยมันก็ดูจากแบบการตอบคำถามแสดงว่าจะต้องมีสมกันนองกันแน่แล้วก็จะแบบถึงวันนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยวันที่แบบใจหายไหมก็นิดนึงค่ะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วว่าแบบมันเป็นความจริงมันเป็นความที่ตามหลักถูกต้องตามประเพณีแล้วอะไรเงี้ยค่ะที่แบบคนข้างๆคือคนในอนาคตแล้วนี่แล้วจะมีลูกเลยไหมคะปรึกษาอยากรู้อยากมีเลยไหมก็ถ้าด้วยอายุวัยแล้วก็ควรจะมีคงจะมีอะค่ะแต่ว่าด้วยการทำงานแล้วตอนนี้ก็ยังต้องมีทั้งจิ๋วต้องทำงานกันไปก่อนทั้งเป๊กเองก็แบบอยากจะ
ทำงานให้เต็มที่อีกสักปี2ปีอะไรเงี้ยก็แสดงว่าก็จะพักไว้ก่อนสักปี2ปีค่อยว่ากันแต่คนแรกอยากได้ชายอยากได้ผู้ชายอ๋อรอชอบเป็กกับเป็กบอกว่าอยากได้เป็นกันผู้ชายเหมือนกันเหรอใช่ใช่ค่ะอยากได้กี่คน2คนเพราะนิวก็มีพี่ชายเป็กเขาก็มี2คนก็คืออยากมีพี่ชายเอ้ยคนโตเป็นพี่เป็นผู้ชายคนเล็กก็ผู้ชายอย่างเงี้ยอ๋อมีเป็นผู้หญิงจิ๋วแล้วอยากมีกี่คนอยากมีกี่คนต้องทำไมข้ามไปอีกสเต็ปใจเย็นสิคะโดดน่าจะฟังแล้วตาปิดๆแต่เดี๋ยวจะมีงานแต่งงานที่กรุงเทพด้วยใช่ค่ะเป็นฉลองสมรสอะค่ะเออเดี๋ยวก่อนนะวันที่ไอ้ที่แต่งวันเดือนที่แล้วเนี่ยนั่นคือแต่งทางการใช่ค่ะเป็นพิธีแบบเชียงใหม่อะค่ะเก๋ทุกงานเขาเก๋มากพี่ได้บัตรมาพี่ก็บอกเอ้าเฮ้ยนิวไอ้ส่งมาช้าเปล่าวะเพราะว่าแต่งไปแล้วแต่งไปแล้วแต่ดูมาวันที่4ธันวาคมคือจัดอีกงานนึง4ก็คือแบบเรามีเพื่อนพี่ๆน้องๆในกรุงเทพเยอะมากแล้วก็แบบบางส่วนเราไม่ได้เชิญไปที่เชียงใหม่เพราะว่าการเดินทางด้วยการดูแลด้วยไงค่ะจัดกลางนาก็แบบรองรับได้ไม่ถึงพันหรอกค่ะเราก็รู้สึกว่ามัน 2-300 คนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยกลับมาจัดที่กรุงเทพให้แบบให้เป็นอย่างเป็นทางการอีกทีนึงจัดที่ไหนนะคะ GMM Live House ค่ะ GMM Live House นี่ขายบัตรราคายังไงกันจะประมูลบัตรโอ้ดูแล้วแบบเหมือนคอนเสิร์ตเลยนะนี่ค่ะแล้วคือจะจัดตั้งใจเป็นดูเป็นคอนเสิร์ตจริงๆเลยใช่เพราะว่าเพื่อนๆเราก็เป็นนักร้องกันหมดเลยแล้วก็ทางเป๊กก็เป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆขายบัตรก็ดีนะขายบัตรได้หลายทางอย่างเงี้ยไม่เอาทางเงี้ยคือหน้าเนี้ยจริงจังมากเลยเมื่อกี้ที่เป๊กกี้พูดเออมันก็น่าสนใจใช่จริงๆการค้าเขาก็เลยจะดีนะโต๊ะหน้า1,500เลยใช่ไหมครับเราประมูลซองกันค่ะอ้าวตายนี่คิดเหมือนกันเลยเนี่ยนี่แล้วทำไมที่เชียงใหม่ไปจัดกลางนานิวกับเป๊กมีความต้องการที่จะทำพื้นที่กลางนาให้เป็นแบบเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ด้วยคนที่มาเที่ยวเชียงใหม่มากินข้าวมาอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ตรงนั้นอ่ะเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางนากะนา360องศาเลยแล้วก็มีเขามีวัดมีโรงเรียนคือเป็นชุมชนน่าอยู่ค่ะแล้วก็เลยอยากจะไปสร้างชุมชนตรงนั้นด้วยแล้วในงานมีช็อตนึงที่เป็นช็อตไฮไลท์คือเป็นช็อตที่คุณนิวต้องก้มลงไปกราบคุณเป๊กแล้วดูคุณเป๊กแบบสีหน้าแบบแฮปปี้ภูมิใจมากนะคะอันนั้นเป็นการสวัสดีเฉยๆค่ะเห็นไหมเหมือนที่คุณเบ้นบอกเป็นการสวัสดีสวัสดีเธอขอบคุณนะแต่ดูหน้าคุณเป๊กแบบนี่แหละคือมันเป็นช็อตที่ชีวิตฉันต้องการมาทั้งชีวิตเขาทราบไหมคะว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาที่เกิดขึ้นที่ต้นหอมก็บอกอย่างนั้นนี่ไม่อยากพูดคือเราคุยกันเนี่ยเราบอกว่าขอบคุณค่ะแต่ผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นงานแต่งเขาเนี่ยเขาไม่เอาช็อตนี้เอาช็อตไหนเอาช็อตไหนอ่ะไม่เอาแบบมากราบไม่เอาเลยเอาอะไรอ่ะโอเคไม่พี่แค่รู้สึกว่าสำหรับพี่นะถ้าจะมีงานแต่งแล้วก็เลิกถามได้แล้วถ้าจะมีเนี่ยคือทำไมต้องทำมืออย่างนี้ก็โค้ดเนี่ยโค้ดถ้าจะมีงานแต่งในอนาคตเนี่ยก็อยากให้สำหรับพี่อยากให้ทุกคน2คนเท่ากันไม่ต้องกราบจริงๆแล้วผู้หญิงก็ไม่ได้กราบเถอะให้อย่างนั้นพี่ควรจะกราบโยค่ะเฮ้ยดันลงไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในงานแต่งเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีไปดู VTR นี้กันก่อนครับเข้า VTR สิเจ้าจิ๋วร้องไห้เร็วๆ VTR จิ๋วร้องไห้ก่อนเร็ววันนี้เป็นวันที่สวยงามฝากนิวกับเป๊กไปนะเจ้าปกติร้องเพลงไม่เคยเพี้ยนนะแต่ร้องไห้ปั๊บเพี้ยนทันทีเลยนะครับโอ้เป็นตันใจใช่ไหมเมื่อกี้พี่คดีน่ะสิ่งที่พูดคือคำว่าอะไรนะอุ้ยจริงๆพูดนิดจิ๋วพูดว่าแบบความสนิทในฐานะเพื่อนเนี่ยแบบมันแบบไม่ต้องอธิบายแล้วอ่ะจิ๋วก็เหมือนกับเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของนิวอะไรอย่างเงี้ยเราสนิทกันมากี่ปีอะคะโอ้ยกไม่กล้านับเลยค่ะสิบกว่าปีโอ้แต่ประถมเลยเหรอเรียนมาด้วยกันค่ะโอ้แล้วเมื่อไรจิ๋วจะแต่งงานตามนิวไปอะคะแต่ต้องท้าความนิดนึงคือตอนนี้ที่คบคนที่เอียงคบมา4ปีแล้วซึ่งเราทุกคนก็เคยเจอกันหมดแล้วเอียงนะ4ปีอ่ะคำถามเมื่อกี้เมื่อไหร่คุณจะแต่งงานกับคุณเอียงคะดูเลิกมาหรือยังเดี๋ยวขอโทรถามก่อนนะคือมีแพลนกันไว้บ้างหรือยังคะเราเคยคุยไหมยังค่ะจริงๆแล้วจิ๋วจะเป็นคนละอารมณ์กับนิวอะแบบจิ๋วจะแบบชิวๆยังไม่ได้แบบว่าถึงขั้นวางแผนกับชีวิตว่าแบบเอ้ยสเต็ปแต่งงานเป็นสเต็ปซีเรียสของชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้วางอย่างนั้นก็คนละแนวกันใช่เคยเวลาแบบมีคนมาจีบ
เราต้องตรวจให้เพื่อนไหมต้องแบบเช็คก่อนไหมทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยเหรอยังไงบ้างโอ้กว่าเป๊กจะได้มาครบเนี่ยก็มีการสแกนกันเยอะมากคือสแกนยังไงคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ห้ามลองครบคุยได้เลยแต่เรารู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยเราจะเป็นคนบอกก็คุยกันค่ะแต่ไม่ได้บอกผู้ชายนะก็ให้เขาแบบแสดงความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองโปรโมชั่นคุณมีอะไรบ้างถ้าตามนะสมมติว่าก่อนที่คุณจะคบเอียงใช่ไหมปั๊บเนี่ยจิ๋วโทรหานิวเออเนี่ยฉันเจอผู้ชายคนนึงนะนั่งอยู่แล้วอ๋อแล้วชื่ออะไรเอียงเออีชื่อนามสกุลโอ้เสิร์ฟเฮ้ยโอเคเหมือนแบบผู้ชายจะมาจีบต้องจีบ2คนอย่างนี้ปะเหมือนแบบต้องแคร์เพื่อนด้วยนี่ขอย้อนเวลากลับไปนิดนึงไปเจอหนุ่มๆของคุณได้ยังไงทั้งคู่ของหนูอะค่ะเจอบนดอยเอาจริงจริงไปทำงานอะบนดอยเรียนดอยไปทำงานค่ะไปถ่ายรายการแล้วก็เป็นรายการของแกมมี่นะคะแล้วก็มาไปกับหลายคนอะไรเงี้ยก็แบบเขาก็ใส่ชุดแมวอ่ะเขาเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยเราก็อารมณ์ดีหน้าตาน่ารักดีอะไรเงี้ยใช่แล้วคุณเจอเขาครั้งแรกด้วยความที่เขาเป็นแบบนั้นเขาไม่มองคุณแล้วแบบ อะไรอย่างนี้เลยหรอเขากัดกัดนะคนนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนนี่แสดงว่าตอนเจอเป๊กครั้งแรกนี่คุณหยอดเขาก่อนเหรอก็อย่าเรียกว่าหยอดเลยแล้วก็ทำเป็นแบบว่าลองแบบสปาร์กไหมสปาร์กไหมสปาร์กไหมอะไรเงี้ยนั่นแหละเรียกว่าหยอกเดี๋ยวคือถือว่าเราไปชอบผู้ก่อนอย่างนี้ป่ะก็ยอมรับว่าเป็นถูกสเปคถูกชะตาแต่ก็ไม่ได้คุยกันทันทีเลยเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอกันเลย 2-3 เดือนเราจะคุยกันตอนไหนอ่ะอ๋อคุยกันตอนแบบใน Facebook อ่ะค่ะเอาไปคุยใน Facebook ใช่กว่าจะได้เจอกันใครทักใครก่อนนะเขามาดูผลงานใช่เขาก็เห็นว่าเราเป็นคนแบบถ่ายรูปกันอ๋อชื่อเนยต่างคนหน่อยแต่ถ้าคนประวัติเป็กนี่น่ากลัวนะเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ไม่เลยเราเลี้ยงกันต่อดีกว่าพบกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงจ๊ะใครแนะนำพี่เอียงจริงๆเจอด้วยความบังเอิญค่ะแต่ว่าคือเราไปทำงานนี่แหละแล้วก็เจอโดยบังเอิญแต่จริงๆเขาเคยแบบว่ามาทักทายตอนช่วงแบบช่วงหนึ่งแต่ว่าไม่มีโอกาสทำความรู้จักกันอะไรอย่างนี้รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แวบๆค่ะแต่จิ๋วจะเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบเฟลิร์ตอ่ะเขาก็จะนิ่งๆคูลๆแล้วเขาก็จะแบบเราก็อ่านใจเขายากว่าชอบเปล่าหรืออะไรเราก็ต้องพยายามถามเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาทำหน้าที่เดทแทนเดทแทนแล้วก็ไปเขาไปไหนเราไปด้วยเดี๋ยวมันก็คือเป็นดับเบิลเดทเลยเหรอใช่คือคุณกับเอียงไปไหนก็จะมีเยนนี่มานั่งข้างๆต้องประกบนี่ใส่ไม่ดีหรอแต่งไม่ดีอ๋อบัดไปป่ะไม่ค่ะตอนของนิวเราไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วนี้คุณเอียงไม่ถามเลยว่าเพื่อนไม่มีธุระอะไรไม่มีเลยเหรอคะคุณไม่คิดถามเลยเหรอฟรีโอเคแล้วคบกันมานานขนาดไหนคุณถึงปล่อยให้เขาบินเดี่ยวก็ไม่นานมากแบบนับเป็นเดือนละกันไม่กี่เดือนแสดงว่าเขาโอเคถ้ามายอมรับผู้ชายคนเราเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาดูแลเพื่อนเราได้เหมือนที่เราดูแลแบบผู้ชายบางคนต้องให้ผู้หญิงดูแลแต่คนนี้คือแบบตักข้าวไปซื้อเดินไปเอาของอะไรเงี้ยคือแบบดูโปรโมชั่นดีแล้วเราดูลองเทอมดูซิอะไรเงี้ยลองเทอมก็โอเคโอ้เป็นแบบเป็นเพื่อนที่น่ารักมากคอยสแกนให้กันแต่ว่าเห็นบอกว่าคุณสองคนเนี่ยประเด็นนี้มันแซ่บทำเผ็ดมันร้อนเคยเกือบจะเลิกคบกันเคยเกือบจะวงแตกไม่เป็นคู่ดูโอกันอีกต่อไปแล้วเคยแบบนั้นมาก่อนด้วยช่วงนะอย่าเพิ่งตอบช่วงนะครับกับคุยแซ่บโชว์ฮะโอ้ยเผ็ด
มาคู่นี้เขาลิปซิงค์ปากตรงๆบ้าร้องสดเฮ้ยอยากจะให้ไปดูอยากให้ดู MV เพลงนี้ด้วยน่าสนใจมากเชิญครับเชิญเลยครับนั่งเลยค่ะ MV เพลงนี้พี่ถามหน่อยดิค่ะผู้หญิงตกลงคนที่เล่นน่ะ2คนใช่มั้ยคนละคนกันใช่ป่ะ2คนไม่ได้ไปใส่หน้าเติมใช่มั้ยนั่งคุยทางบ้านมีโอกาสลองดูแล้วกันนะก็พูดถึงเพลงนี้บอกว่าคนนี้เคยรักกับผู้ชายคนนี้แล้ววันนึงผู้ชายคนนี้มีคนใหม่ไปแล้วผู้หญิงคนนี้เสียใจมากจนต้องเปลี่ยนตัวเองแปลงตัวเองแปลงหน้าทั้งหมดแล้วก็คือสวยแบบสวยอีกลุกนึงเลยอ่ะฝากถามได้ไหมคะว่าทำคลินิกไหมไม่ไปดูสิแล้วตอนจบมันเขาจบเขากลับมาคือแล้วลงท้ายด้วยคำว่าจะพยายามลบเท่าไหร่ยิ่งจำมากเท่านั้นเขาไปทำบีบีคลินิกโอ้จะลบอดีตต้องบีบีคลินิกใช้ของแบบนี้เลยเหรอยิ่งเนียนไปดีที่สุดค่ะยิ่งเนียนอย่าเริ่มอยู่เบนก็เอาองค์ของมิกมาขายบ้างหรอกอย่าไปอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวมาจริงๆอย่าพูดค่ะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนจริงๆจะบอกว่าเจอ2คนนี้ตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ร้องเพลงที่คอนเทนเนาะต้องบอกว่าเบนเจอตั้งแต่ยังไม่เป็นเดอะสตาร์ใช่แล้วแต่งเหมือนเดิมที่เบนบอกอายุ18เหรอตอนนั้นประมาณ17 18อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบประมาณนั้นเริ่มทำงานแล้วเห็นเบนบอกว่าเบนเจอแล้วก็บอกว่าน้องคนนี้จะต้องกลายเป็นนักร้องใช่มั้ยตั้งแต่ตอนนู้นเลยแล้วบอกเนี่ย2คนเนี้ยแล้วมันเป็นเรื่องแปลกตรงที่เค้าอยู่ด้วยกัน2คนแล้วเค้าก็ได้เป็นเดอะสตาร์แล้วเค้าก็ดังแล้วมาเค้าอยู่กันแบบคือคุณไม่เคยแยกจากกันแต่ว่าเมื่อกี้ที่ทิ้งท้ายเอาไว้อ่ะคือคุณถึงกับจะต้องวงแตกทะเลาะกันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอ่ะมันก็มีตามประสาแบบเด็กๆหรือว่าเป็นผู้หญิง2คนอยู่ด้วยกันมากๆมันก็จะมีแบบเรื่องจุกจิกๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็จะมีภาวะแบบความรู้สึกว่าตอนนั้นช่วงที่เรารออัลบั้ม1กับอัลบั้ม2อ่ะรอยต่อระหว่างนั้น5ปีเราคิดว่าคงจะไม่ได้ทำงานแล้วก็จะมีเรื่องแบบภาวะความเครียดแต่ละคนแล้วก็มาปะทุกันในเรื่องของคนอื่นเรื่องที่แบบบางทีเราก็ไม่กล้าพูดกับเขาเราเป็นคนที่ถนอมน้ำใจกันเองโดยที่ไม่กล้าพูดแต่พอพูดทีนึงแล้วมันแบบระเบิดออกจากกันเลยถ้าคิดแบบในมุมของคนชั่วร้ายผู้หญิงที่จะทะเลาะกันได้ก็มีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องมีเรื่องอะไรหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเรื่องผู้ชายขอโทษค่ะอันนี้เป็นแค่ความคิดดังดีค่ะมีเรื่องนี้เคยทะเลาะกันเรื่องผู้ชายไหมไม่ไม่ค่ะไม่มีแสดงว่าเขาคือคนดีโอเคไม่ใช่ละโอเคแล้วเวลาทะเลาะกันใครง้อใครก่อนถ้าปกติจะเป็นนิวง้อจิ๋วเพราะปกติใครที่ชอบแบบชอบเริ่มเรื่องให้ทะเลาะมันจะไม่ถึงขั้นทะเลาะมันจะกลายเป็นแบบว่าเออรู้แล้วว่าเมฆดำมาละเขาจะบอกว่าเมฆดำอ่ะคือแบบคนไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็จะแบบค่อยๆคลี่คลายกันไปแล้วเราเคยทะเลาะกันนานที่สุดก็เนี่ยเรื่องที่ทะเลาะกันเลยแล้วก็ไม่คุยกันเดือนนึงอะค่ะแต่ยังอยู่คอนโดเดียวกันแล้วรับงานคู่กันไหมตอนนั้นไม่ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเหมือนอกหักเลยอะเบรกเลยจังหวะนั้นพอดีแล้วก็คืออย่างอารมณ์นั้นมันกลายเป็นว่าพอเราไม่ได้เจอแต่ว่าคนรอบข้างก็จะมาแบบว่าอ้าวนิวล่ะอะไรอย่างเงี้ยนิวก็จะโดนแบบนั้นเหมือนกันจนแบบเป็นครั้งแรกที่จิ๋วแบบรู้สึกว่าเออจิ๋วเขียนจดหมายแบบอธิบายความรู้สึกให้นิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งนั้นก็คือเป็นการง้อด้วยจดหมายใช่ๆเพราะปกติเราไม่ง้อใช่อ๋อนี่คนนี้ง้อก่อนใช่ๆดีนะเพราะการที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาทำเพลงดีๆเยอะมากให้ผมให้ดีเจผมได้เปิดเพลงเพราะก็เยอะมาก1เพลงที่ผมชอบของเขาเลยนะอาจจะไม่ดังเท่าเพลงอื่นคือเพลงทำไมขอเวอร์ชั่นสดๆได้ไหมเพลงที่ผมชอบมากค่ะเกลียดตัวเองจริงๆที่ยังทนยังรักเขาอีกเมื่อตัวจริงมาเจอก็ต้องเลิกยังไม่ซึ้งอีกหรือไงเกลียดจริงๆที่ยอมรับได้ทุกอย่างทำไมไม่รักตัวเองบ้างหรือไรทำไมไม่ห้ามใจทำไมไม่ทำไมลิปซิงค์ไม่มีดนตรีได้จ้ะเกลียดอะไรน้องนักหนาหอมมากไอ้พี่พี่เบนเขาร้องดีขนาดนี้เราต้องงัดโดเรมี่มาสู้ไหมคะเราจะอายไหมคะพี่เบนร้องอย่างไรฮะพี่เบนแค่ะทำไมอ่ะก็เป็นก็มีซิงเกิลนะคะโอ้พี่ร้องไม่ได้ดีขนาดนี้เลยทำไมคุณจำเพลงพี่ได้ร้องได้เหรอไม่กล้าร้องเลยร้องได้เหรอไอ้ที่เป็นสามสิ่งไม่เอาไม่เอาไม่เอา
พี่ไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะไม่เอาหรือว่าร้องไม่ได้เอาจริงจริงกล้าหรอจริงกล้าหรออันนี้อย่างนี้ถ้าเกิดเขาร้องเพลงให้กันได้นิวร้องให้จิ๋วจิ๋วร้องให้นิวอยากร้องเพลงอะไรให้กันไม่ต้องเพลงตัวเองก็ได้นะเออเคยคิดไหมเคยให้เขาไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเพลงอะไร You've got a friend อ๋อร้องที่นู่นที่เชียงใหม่สักท่อนได้ไหมคะ You've just called off my name and you know wherever I am I've come running to see you again เนี่ยอันนี้ร้องให้จิ๋วแล้วจิ๋วว่าเอาอีกแล้วคะไม่ได้เพลงอะไรเพลงอะไรเหรอให้นิวเหรอเอาเธอถูกสร้างมาเพื่อฉันฉันถูกสร้างมาเพื่อเธอสั้นๆคือสองคนนี้ถ้าดูแล้วใครที่เป็นสาวที่แบบรักสาวด้วยกันจะต้องคิดว่าคู่นี้แบบเหมาะสมมากเป็นแฟนกันมากจริงๆดูแล้วครบเครื่องเขาน่ารักสนิทกันมากเพลงเมื่อกี้คือเป็นเพลงล่าสุดใช่ไหมตอนนี้ดาวน์โหลดได้แล้วด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันมีวิธีมากมายหลายวิธีในการดาวน์โหลดอะไรบ้างครับดอกจัน123รหัส0022แล้วกดโทรออกนะคะใช่ค่ะทางไอจูนก็ได้ค่ะโหลดได้เลยค่ะให้พูดอะไรถึงกันอีกนิดนึงได้มั้ยคะก็ถ้าพูดถึงจิ๋วคือเรียกว่าเป็นยิ่งกว่าเพื่อนคือเป็นทุกๆอย่างเป็นครอบครัวอย่างที่เขาบอกคือเราเติบโตมากันตั้งแต่เด็กๆเราฝ่าฟันกันมาแล้วรู้ทุกอย่างทั้งอุปสรรคและความสำเร็จแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างประสบความสำเร็จแบบว่าเป็นเพื่อนรักอย่างนี้ไปจนแก่จนเฒ่าเลยน่ารักมากจิ๋วเขาพูดดีมากนะกดดันอีกแล้วกดดันค่ะขอคำถามอีกครั้งนึงค่ะฝากอะไรให้กับผู้หญิงข้างๆคุณหน่อยครับโอ้จะบอกว่าพิธีกรงานแต่งแล้วทุกอย่างทุกสุขเราอยู่ตรงนี้เราอยู่กันไปเรื่อยๆนานๆค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะนิวจิ๋วขอบคุณมากขอบคุณยาวมาเจอวันที่4